ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งผลของการพัฒนาทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแต่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในลักษณะทำมากได้น้อยเนื่องจากไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้เต็มศักยภาพเกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัวก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคส่วนต่างๆมากและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ3ต่อปีด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าวจึงไม่เพียงพอในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้จึงนำไปสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่19มกราคม2564ที่เรียกว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นการพัฒนา3เศรษฐกิจคือเศรษฐกิจชีวภาพ Bio-Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy โมเดลเศรษฐกิจนี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ BCG โมเดลด้านการเกษตรขึ้นซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะกำหนดแนวทางและมาตรการและกลไกดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยปี2564ถึง2570ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรก็ได้มีการประชุมไปแล้วหลายครั้งนะครับได้มีการวางแผนจัดทำโครงการไปแล้วหลายเรื่องนะครับก็เตรียมจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปแต่จริงๆในเรื่องของ BCG เนี่ยกระทรวงเกษตรก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับก็หลายเรื่องในเรื่องของเอาเทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตนะครับมีการส่งเสริมการใช้พันธุ์ที่ดีอันนี้มีการดำเนินการอยู่แล้วรวมถึง Green Economy กับ Circular Economy เราก็มีการดำเนินการมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าจะต้องเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับสำหรับการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่3สูงคือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงรายได้สูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญายกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพโภชนาการความปลอดภัยและระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงมีผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียมสินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลายกำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิตเกษตรอันจะส่งผลให้ GDP ภาคเกษตรเติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืนเนื่องจากมีเป็นวาระแห่งชาติมีนโยบายชัดเจนคำว่า BCG วันนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนที่กระทรวงเกษตรเคยทำก็คือวันนี้ก็เลยต้องเอาเรื่องของมาตรฐานเข้ามาจับให้มันชัดเจนแล้วตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นอย่างที่เรียนไปแล้วทำอะไรก็ตามต้องให้เกษตรกรต้องให้พี่น้องเกษตรกรหรือคนที่ดำเนินการผลิตหรือคนที่ทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามมีรายได้ที่สูงขึ้นมันถึงจะตอบโจทย์นโยบายที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ชัดเจนครับส่วนแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรด้วย BCG Model จะดำเนินการใน4แนวทางได้แก่แนวทางที่1อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนแนวทางที่2ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่การผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงแนวทางที่3พัฒนาเกษตรมืออาชีพและสร้างเสริมความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐและแนวทางที่4การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้คัดเลือกโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในปีงบประมาณ2565ที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน BCG Value Chain ภาคการเกษตรภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและให้หน่วยงานระดับกรมจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน BCG ภาคการเกษตรเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2566ถึง2570รวมทั้งการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดต่อไปBCG เนี่ยนโยบายตัวนี้ที่เอามาต่อขับเคลื่อนกันที่เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการต่อไปอีกหลายปีเนี่ยมันจะนำไปสู่ของการทำน้อยแต่ได้มากอันนี้คือตอบคำถามที่ชัดเจนนะครับคือวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนลงแรงทำอะไรมากมายทำให้ทรัพยากรมันเสื่อมโทรมใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมายแล้วทรัพยากรก็เสียหายแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาไม่คุ้มแต่วันนี้เราจะทำในเรื่องที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในขณะที่ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คือคำตอบที่ชัดเจนของการดำเนินนโยบาย BCG ทางภาคการเกษตรครับ